วัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนไทยไม่ทิ้งกันสถานีโทรทัศน์ TNN 2 ช่อง True Vision 784 สนับสนุนรายการเพื่อสร้างสรรค์และเข้ามีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาท่านผู้ชมครับเรื่องของการศึกษานั้นผู้เรียนคือศูนย์กลางผู้เรียนจะต้องเรียนตามวิชาบังคับและเมื่อเข้าสู่มัธยมปลายก็จะต้องมีการเลือกแผนกเลือกฝ่ายกันว่าจะไปทางสายวิทย์หรือว่าทางฝ่ายศิลป์พูดกันง่ายๆเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมปลายก็ต้องไปต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมของนักเรียนมัธยมปลายในการที่จะสอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือที่เราเรียกกันว่าการ Entrance แขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นเยาวชนครับท่านผู้ชมครับแตกต่างไปจากทุกครั้งของรายการที่จะมีครูบาอาจารย์มีนักการศึกษาแต่วันนี้เป็นน้องเยาวชนที่ยังเป็นนักเรียนอยู่เธอเป็นนักเรียนอยู่ในโรงเรียนชั้นนำของประเทศนะฮะอยู่ในกรุงเทพมหานครเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5หรือม.5 โรงเรียนโยธินบูรณะแถวย่านพระราม7ใกล้กับวัดต้อยทองเธอเลือกเรียนแผนกศิลป์ภาษาญี่ปุ่นครับท่านผู้ชมครับญี่ปุ่นน้องคนนี้คือน้องดิวชื่อจริงของเธอคือนางสาวสริตาอริยสุขนะไปสนทนากับเธอกันครับสวัสดีครับลูกครับค่ะสวัสดีค่ะน้องดิวนี่เรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรครับโรงเรียนโยธินบูรณะโยธินบูรณะนี่เรียนตั้งแต่ชั้นไหนเนี่ยเข้าเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เลยค่ะชั้นม .1 เรียนตั้งแต่ปี1นะก็เรียกว่าอยู่โยธินมาเป็นเวลาห้าแล้วนะเหลืออีกปีเดียวนะก็จะจบม .6 ใช่ค่ะนะฮะทีนี้เรื่องของการเอนทรานซ์ม .5 นี่ก็กำลังจะจบใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้ปิดเทอมแล้วค่ะเพิ่งสอบปิดเทอมนะใช่ค่ะเปิดเทอมมาก็เป็นมัธยมม .6 เลยค่ะม .6 ปีสุดท้ายนะการเตรียมตัวในเรื่องของการเรียนวิชาการเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับม .5 ที่ผ่านไปและกำลังจะขึ้นสู่ม .6 เนี่ยค่ะก็เหมือนนักเรียนปกติทั่วไปค่ะที่อาจจะมีการเรียนพิเศษบ้างในเสริมในด้านที่เรายังไม่ถนัดหรือยังได้ความรู้ไม่พอค่ะก็จะมีการประเด็นพิเศษเสริมแล้วก็จะมีการกลับมาอ่านแบ่งเวลาทบทวนอ่านเองที่บ้านค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวหนูเป็นเด็กกิจกรรมค่ะก็จะต้องแบ่งทั้ง2อย่างเลยค่ะแบ่งเวลาสำหรับการเรียนและกิจกรรมแล้วก็กิจกรรมใช่ค่ะคือจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ไม่รู้สึกไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะคิดว่ากิจกรรมในช่วงมัธยมปลายค่ะก็เป็นการเพิ่มทักษะชีวิตของตัวเองเหมือนกันใช่ค่ะกิจกรรมที่น้องดิวเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ต้องแบ่งเวลาไปเนี่ยเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรครับก็จะเป็นสภานักเรียนนะคะของโรงเรียนใช่ค่ะมีตำแหน่งอะไรในสภานักเรียนไหมครับเป็นตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภานักเรียนค่ะโรงเรียนโยธินบูรณะประธานนักเรียนผู้นำนักเรียนต้องเป็นผู้ชายไม่ใช่หรอครับก็มีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างเหมือนกันครับผู้หญิงก็เป็นชายได้เหมือนกันแต่ได้ว่าเพื่อนๆในชั้นมัธยม5นี่เห็นว่าเราเนี่ยมีความเหมาะสมในการที่จะเป็นผู้นำใช่ไหมครับค่ะก็คืองั้นค่ะทีนี้เรื่องของการเรียนที่บอกว่าไปเรียนพิเศษนี่เรียนในโรงเรียนอาจารย์สอนเพิ่มเติมหรือว่าไปเรียนข้างนอกครับเป็นเรียนของสถาบันข้างนอกค่ะใช่เป็นวิชาภาษาอังกฤษค่ะชื่อสถาบันของข้างนอกเลยไม่ใช่ของโรงเรียนนะคะครับเรียกว่าไปเสริมเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมใช่ค่ะโดยเฉพาะทางเป็นแกดอังกฤษเนี้ยค่ะก็คือไปเรียนแกดอิงโดยตรงเลยใช่ค่ะครับค่ะทีนี้การเรียนปกติในโรงเรียนโยธินบูรณะในแผนกศิลป์เนี่ยเนื้อหาวิชามันจะต้องบังคับอยู่ใช่ไหมครับว่าหลักสูตรจะต้องเรียนอะไรยังไงบ้างเรียนให้จบบางเป็นปกติของทั่วไปค่ะก็คือบังคับว่าจะต้องมีอย่างน้อยเป็นภาษาหลักที่เราเลือก อย่างน้อยอย่า3 หน่วยกิตเงี้ยค่ะก็คือบังคับให้จบใช่ค่ะแล้วก็มีทางด้านของถ้าด้านของภาษาเพิ่มวิชาเพิ่มเติมก็จะมีพวกพละหรือดนตรีไทยหรือนาฏศิลป์ศิลปะอะไรเงี้ยค่ะทั่วไปปกติค่ะที่นี่การเรียนที่อาจารย์สอนอยู่นะฮะมีการเน้นในเรื่องของความพร้อมทางด้านวิชาการที่ลูกศิษย์ของอาจารย์จะไปสอบต่อยังไงบ้างไหมครับมีค่ะโดยสายแผนกที่หนูเรียนใช่ไหมคะสายศิลป์ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการนำข้อสอบอะค่ะแบบมีวิชาเป็นคาบติวเลยค่ะจะมีวิชาที่เอาแกดไทยมาให้ลองทำเป็นข้อสอบเก่ามาให้ลองทำหรือเป็นแพทภาษาที่เคยสอบมาแล้วค่ะก็จะมีให้เด็กมานั่งลองฝึกฝนทำค่ะมีอาจารย์ที่สอนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยนะฮะใช่ค่ะก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นก็เด็กก็จะได้ดูแนวทางไกด์ได้ค่ะแล้วหนังสือมีหนังสือเฉลยข้อสอบในการสอบต่างๆนี่มีขายตามท้องตลาดด้วยใช่ไหมครับโดยทั่วไปก็จะเป็นหนังสือที่มีทั้งให้เราลงทำและเป็นเฉลยอยู่ท้ายเล่มอะไรเงี้ยค่ะใช่ซึ่งอาจารย์ก็จะมาฝึกให้เราทำดูและโดยภาพรวมเท่าที่เราดูแล้วนี่ข้อสอบในแต่ละปีนี่มันเปลี่ยนแปลงไปไหมฮะถ้าโดยที่ข้อสอบของก่อนปีนี้ใช่ไหมคะปีนี้จะเปลี่ยนเป็นระบบ TCAS ก็คือข้อสอบเพิ่งสอบไปก็จะยังไม่ได้ลองทำแต่ถ้าข้อสอบเดิมๆก็จะเป็นข้อสอบที่เป็นแนวเดิมค่ะก็คือการนำหลักสูตรที่อาจจะมีนอกเหนือจากเนื้อหาในหนังสือค่ะใช่ก็คือแบบการมีเนื้อหาเพิ่มเติมนอกจากหลักสูตรที่เราเรียนปกติทั่วไปที่โรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราทำความเข้าใจหรือแบ่งเวลาในการที่จะทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่เราเรียนไปยังไงบ้างก็เริ่มจากการทำการบ้านค่ะคือการบ้านของคุณครูก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกำไรชีวิตเราอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนเป็นการที่เราได้กลับมาทบทวนตัวเองระดับหนึ่งเลยแล้วคือการบ้านเนี่ยเราทำแล้วเราต้องส่งคุณครูเพื่ออาจจะมีคะแนนเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่มีการบ้านเลยเนี่ยมันจะเหมือนกับบางคนก็แบ่งเวลาไม่เป็นกลับมาก็ไม่มีเวลาทบทวนหนังสือก็เหมือนกับถ้ามันมีการบ้านก็คือไม่มีเวลาได้ทบทวนหนังสือเลยแต่นักเรียนโดยทั่วไปไม่อยากจะได้การบ้านจะเยอะป่ะก็ถ้ามีปกติก็ดีค่ะถ้ามีเยอะเกินเด็กก็ต้องจัดสรรแล้วก็แบบเหมือนมันจะกดดันตัวเองอะค่ะใช่ดูความเหมาะสมว่ามันพอดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่การเรียนที่เปิดเทอมมาเนี่ยจะต้องขึ้นม .6 แล้วนะฮะซึ่งเป็นปีสุดท้ายเนี่ยวางแผนตัวเองไว้ยังไงบ้างนะฮะในการที่จะทำตัวเองให้พร้อมสำหรับวิชาการให้แน่นเพื่อจะไปเอนทรานซ์เนี่ยครับก็นอกจากจะเป็นเขาเรียกอะไรความรู้ทางด้านวิชาการนะคะก็ต้องมีความรู้รอบตัวที่เราควรจะต้องรู้แล้วก็ทักษะชีวิตอะค่ะใช่คิดว่ามันสำคัญเหมือนกันทีนี้ที่เราเรียนทางด้านแผนกศิลป์ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยฮะคณะต่างๆที่เราจะไปเอนทรานซ์นี่มันมีอะไรบ้างฮะที่เยาวชนให้ความสนใจกันอยู่แล้วก็ตัวน้องดิวด้วยเนี่ยค่ะก็ทางศิลปภาษาก็จะมีพวกด้านนิติใช่ไหมคะนิติศาสตร์นะฮะรัฐศาสตร์BBA บริหารค่ะบริหารแล้วก็จะมีพวกสถาปัตย์นิเทศค่ะนิเทศใช่โดยส่วนตัวหนูสนใจทางด้านนิเทศค่ะนิเทศศาสตร์สนใจนะทำไมสนใจงานทางด้านนิเทศศาสตร์เพราะว่าโดยส่วนตัวหนูคิดว่าหนูเป็นคนที่ชอบการเข้าหาสังคมใหม่ๆแบบพบปะผู้คนหรือว่าการได้เขาเรียกว่าอะไรการแบบได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นเนี้ยค่ะก็คือมันเหมือนเป็นพื้นฐานของคณะนี้อยู่แล้วนิเทศที่แบบมันจะเป็นการที่ได้เข้าหาสังคมการที่มีพวกสื่อหรืออะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเพราะว่าหนูคิดว่าตอนนี้มันเป็น Thailand 4.0 ใช่ไหมคะก็คือการมีเทคโนโลยีมามากขึ้นซึ่งหนูคิดว่าเด็กก็สามารถใช้นำเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะมาประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันกับในอาชีพในอนาคตใช่ค่ะก็น่าสนใจอยู่ฮะน้องดิวก็ให้ความสนใจศาสตร์หรือสาขาคณะต่างๆที่เรียนมาทางด้านสายศิลป์ภาษาเนี่ยจะไปสอบเข้าเรียนต่อได้นะฮะเรื่องนิเทศศาสตร์ก็น้องนี่เป็นประธานสภานักเรียนนะฮะก็เป็นคนที่จะมีภาวะผู้นำต้องเข้ากับเพื่อนถ้าทำตัวไม่น่ารักและทำตัวไม่ใช่ว่าเป็นผู้ประสานงานแก้ปัญหานี่ก็เป็นไปไม่ได้แล้วฮะที่เพื่อนๆในชั้นม.5 นี่จะมาเลือกใครเป็นผู้นำนะฮะทีนี้เรื่องของ พูดถึงเรื่อง 4.0 เนี่ยโลกกำลังจะก้าวไปเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก้าวหน้าไปไกลมากเนี่ยไอ้เจ้าตัวโน้ตบุ๊กหรือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล้วก็มือถืออะไรเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในการเรียนของเรายังไงบ้างคะน้องดิวครับก็ถ้าเป็นโดยส่วนตัวของหนูเลยค่ะที่ได้ใช้จริงๆคือในคาบภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการใช้dictionary ในการแปลศัพท์ค่ะเพื่อแบบจะได้ไม่ต้องคือถามว่าตัว dictionary เป็นหนังสือดีไหมก็ดีค่ะแต่ว่ามันอาจจะล่าช้าหรือการที่เรามีนี้แล้วมันก็สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยว่าแบบเช่นเราจะทำโครงการโปรเจกต์หนึ่งอะค่ะแล้วก็สามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้ว่าอันนี้นิยามของมันคืออะไรเอามาประยุกต์ใช้ในงานของเราได้ยังไงบ้างประโยชน์โทษเป็นยังไงค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถเลือกใช้มันในทางที่ถูกค่ะมันก็เป็นประโยชน์มากในการอ่านหนังสือของเราได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าในโซเชียลเนี่ยมันมีข้อมูลหรือข่าวสารที่เร็วและก็เยอะมากเลยค่ะเยอะมากใช่ค่ะได้ประโยชน์อย่างมากด้วยไหมถ้าเราใช้ในถูกทางค่ะให้ถูกทางแล้วใช้ไม่ถูกทางนี่ใช้ยังไงบ้างใช้ไม่ถูกทางก็อาจจะเป็นการติดเกมมากเกินไปหรือการไปทุ่มกับอะไรที่มันไร้สาระค่ะทำให้สายตาเราเสียด้วยแล้วก็ทำให้เกิดผลเสียหลายอย่างแต่ในระหว่างที่นั่งเรียนกันในแต่ละวิชานี่อาจารย์สั่งห้ามเลยป่ะห้ามเอาขึ้นมาเล่นมาอ่านมาดูอะไรถ้าเป็นวิชาบังคับเช่นวิชาที่ไม่ต้องใช้โทรศัพท์อะค่ะเขาก็ไม่ให้เล่นอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเป็นมีวิชาที่แบบอาจจะต้องใช้หาข้อมูลเพิ่มเติมบ้างเพื่อเป็นประโยชน์ต่องานของเราเลยอะค่ะก็สามารถใช้ได้ค่ะนี่ผลการเรียนของน้องดิวเป็นยังไงบ้างฮะเกรดคะแนนเฉลี่ยที่ได้ที่โรงเรียนโยธินบูรณะนี่ค่ะก็เทอมที่ผ่านมาก็ได้ประมาณ 3.2 ค่ะพอใจไหมครับ 3.2 นี่ก็ถามพอใจไหมก็หนูคิดว่ามันได้มากกว่านี้อีกค่ะต้องได้มากกว่านี้นะใช่ทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องความใฝ่ฝันหน่อยว่าในอนาคตของเราที่จะสอบเข้าไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะฮะเราจะไปยังไงชีวิตของเราในอนาคตข้างหน้านี้เคยคิดไว้บ้างไหมครับเคยค่ะคิดไว้หลายทางอยู่เหมือนกันไหนลองคุยให้ฟังหน่อยนะครับท่านผู้ชมเองก็คงอยากจะรู้ว่าน้องๆหนูๆยังเยาว์อยู่ขนาดนี้เนี่ยนะฮะกำลังเรียนรู้โลกและชีวิตเนี่ยคิดถึงอนาคตของตัวเองไว้ยังไงบ้างค่ะหนูคิดว่าการที่หนูเลือกเรียนสายนิเทศไปเนี่ยมันสามารถเขาเรียกอะไรสามารถมาประยุกต์ใช้ได้โดยที่ไม่ต้องตรงสายนิเทศเลยด้วยซ้ำเช่นสมมติหนูเนี่ยค่ะทางครอบครัวค่ะอาจจะมีธุรกิจหนึ่งอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเรียนเพื่อได้คอนเน็กชันนะคะแบบได้สังคมหรือได้เพื่อนหรือได้การติดต่อที่มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถมาประยุกต์ใช้เป็นในการแลกเปลี่ยนธุรกิจอะไรกันได้ค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวหนูจริงๆหนูเป็นคนที่ชอบกิจกรรมใช่ไหมคะแล้วก็ชอบการทำอาหารหรือขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเหมือนเป็นการที่เรียนเพื่อเป็นเสริมคอนเน็กชันของตัวเองอะค่ะใช่แล้วก็หนูคิดว่าสิ่งที่ชอบของหนูมันก็เรียนไปมันก็จะแบบมีความสุขและทำกับมันได้เต็มที่อะค่ะทำให้มันออกมาได้เต็มที่ใช่ค่ะแล้วก็ความสำเร็จของเราในอนาคตข้างหน้าเนี่ยวาดฝันไว้ยังไงบ้างนะครับจะไปเช่นเรียนจบแล้วไปอะไรยังไงอย่างเงี้ยมันขนาดมีเงินมีทองสร้างเนื้อสร้างตัวยังไงหรือเปล่าครับจริงๆคือหนูอยากเรียนถึงต่อโทด้วยค่ะจบตรีแล้วก็ต่อโทใช่ค่ะน่าจะต่อปริญญาเอกด้วยนะก็ถ้ามีโอกาสค่ะแต่ว่าอยากรู้จริงๆก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าในอนาคตนะตรงนั้นโลกของเราจะเปลี่ยนไปถึงจุดไหนแล้วไม่แน่อาจจะเป็นโลกของเขาเรียกหุ่นยนต์ใช่ไหมคะเพราะว่าเทคโนโลยีตอนนี้คือมีผลกับชีวิตเรามากเหมือนกันใช่ค่ะก็ถ้าสมมติไปถึงจุดนั้นได้จริงๆก็อยากจริงๆเป็นคนที่อยากแค่มีตามหลักในหลวงเศรษฐกิจพอเพียงก็พอแล้วค่ะคือมีบ้านหลังหนึ่งที่มีครอบครัวอยู่ด้วยกันแล้วก็มีการปลูกผักสวนครัวอะไรค่ะแล้วก็เป็นญาติทุกคนรวมอยู่ด้วยกันที่นั่นแล้วก็เป็นครอบครัวที่ใช้ชีวิตพออย่างพอมีพอกินใช้เหตุผลในการใช้ชีวิตใช่ค่ะและทางคุณพ่อคุณแม่ให้ข้อคิดหรือปลูกฝังเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเราและอนาคตของเรายังไงบ้างไหมเขาสนับสนุนกับเรานะคะแต่ว่าเขาให้ข้อให้เพิ่มเติมมาว่าจะเป็นอะไรก็ได้แต่ว่า คนดีในสังคมมันก็มีที่ยืนอยู่ทุกที่ค่ะใช่ก็คือถ้าเราเป็นคนที่มีทักษะชีวิตอยู่แล้วหรือมีพื้นฐานทางด้านจิตอาสาอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะมันก็ส่งเสริมให้เราสามารถเข้ากับใครก็ได้ค่ะในเมื่อเรามีประสบการณ์หรือทักษะชีวิตอะไรอย่างนี้มากกว่าเพื่อนที่เทียบอยู่รุ่นเดียวกันกับเราอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ถือว่าเข้ากับทุกคนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะการศึกษาในบ้านเรานี่มันก็ยังปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องของระบบการแข่งขันนะฮะในการที่จะเข้าไปเอนทรานซ์ต่อเปลี่ยนต่อก็ย่อมจะต้องมีผู้ที่สอบเข้าไปเรียนได้ในมหาวิทยาลัยของรัฐแล้วก็มีบางส่วนก็พลาดไปทางน้องดิวนี่มีความเห็นยังไงบ้างสำหรับเรื่องการแข่งขันกันแล้วก็จะต้องมีคนพลาดอ่ะหนูคิดว่ามันอาจจะเป็นเกิดจากความแตกต่างหรอคะแกประหว่างเขาเรียกอะไรปัจจัยที่ทำให้เกิดได้ก็มีหลายอย่างแต่ว่าหนูว่าที่มันเกี่ยวด้วยเหมือนกันก็คือฐานะค่ะในทางแกปของความคนที่มีโอกาสมากกว่าคนที่ด้อยโอกาสในด้านทางการศึกษาค่ะเช่นจะเห็นได้ว่าจากชนบทอะค่ะการศึกษาตามชนบทถามว่าดีไหมก็ดีค่ะแต่ถ้าถามว่าในเมืองดีไหมมันก็ดีกว่าซึ่งนี้เป็นแน่นอนอยู่แล้วที่ทุกคนรู้กันมันก็เหมือนกับการที่คนชนบทอาจจะเสียโอกาสไปมากกว่าคนในเมืองเนี่ยค่ะใช่ท่านผู้ชมครับเรากำลังสนทนานั่งคุยกับน้องดิวนะฮะนางสาวสริตาเป็นนักเรียนชั้นมัธยม5ของโรงเรียนโยธินบูรณะอีกปีหนึ่งก็จะเรียนจบม.6 แล้วก็เข้าไปสอบต่อหรือที่เราเรียกกันว่าเอนทรานซ์น้องดิวครับเรื่องของการเรียนเนี่ยคิดว่าการเตรียมความพร้อมของนักเรียนในโรงเรียนของรัฐนะฮะกับโรงเรียนของเอกชนโรงเรียนที่อยู่ในส่วนกลางกรุงเทพที่มีความเจริญมีความพร้อมกับโรงเรียนในชนบทนี่มันจะทำให้โอกาสในการที่จะไปแข่งขันกันในช่วงเอนทรานซ์เนี่ยต่างกันไหมตามความคิดหนูว่าต่างนะคะเพราะว่าสมมุติว่าเด็กในชนบทเด็กในเมืองใช่ไหมคะในเมืองก็คืออย่างที่ง่ายๆเลยเราจะเห็นเลยคือมีที่เรียนพิเศษเยอะมากครับและเด็กชนบทคนที่ดิ้นรนถึงจะเข้ามาในเมืองเพื่อเรียนเพิ่มเติมแต่คนที่เขาต้องการจะเรียนแต่ว่าเขายังไม่มีโอกาสถึงขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นจากฐานะทางครอบครัวเขาหรือปัจจัยอื่นๆสภาพแวดล้อมเนี่ยค่ะทำให้เขาต้องแอคทีฟตัวเองค่ะคือแบบขยันด้วยตัวเองแต่ถ้าถามว่าถ้ามีคนมาไกด์ไลน์ให้แบบการที่เรียนพิเศษเนี่ยอัดเข้าหัวเราอ่ะมันก็จะได้มากกว่าคนที่แอคทีฟด้วยตัวเองอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าอันนี้เหมือนเขาในการเรียนพิเศษมันก็เหมือนการที่เราเกรงมาแล้วว่าแบบมันจะประมาณนี้เพื่ออันนี้นะมาเรียนเพื่อไปอย่างนี้นะอะไรเงี้ยค่ะใช่คิดว่ามันก็เป็นการโอกาสที่ต่างกันได้ต่างกันเหมือนกันค่ะในการเข้ามหาลัยคือนักเรียนในชั้นมัธยมปลายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่ไหนก็แล้วแต่ก็ย่อมจะต้องมีคนสนใจเรียนกับอีกส่วนหนึ่งก็ทะเลถลายไปนะทะเลถลายไปทางน้องดิวมีอะไรอยากจะให้ข้อคิดกับเพื่อนๆนักเรียนที่อยู่ในวัยเดียวกันนะฮะชั้นม.5 กำลังจะขึ้นม.6 เนี่ยที่จะฝากข้อคิดไปถึงเขาด้วยความปรารถนาดีค่ะหนูคิดว่าชีวิตช่วงมัธยมเนี่ยอาจจะเป็นม.ปลายถือว่าน่าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนด้วยซ้ำเพราะว่าทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งเพื่อนหรือการเรียนมันจะยังไม่ต้องไปแข่งขันอะไรมากหรือยังไม่ต้องไปคิดอะไรมากถึงภาระที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตอะค่ะหนูคิดว่าถ้าเกิดมีตรงนั้นแล้วเราควรทำให้มันเต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันหรือว่าเป็นการใช้ชีวิตอะค่ะเราควรจะทำให้มันเต็มที่แล้วก็เคารพซึ่งกันและกันเพื่อที่จะอยู่ในประเทศไทยได้อย่างแบบสงบสุขปกติทั่วไปเลยค่ะส่วนเรื่องการที่เราจะไปทะเลถลายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะห้ามกันไม่ได้ก็จริงแต่ว่าหนูเชื่อว่าถ้าทุกคนมีเป้าหมายของตัวเองอะค่ะเขาจะเต็มที่กับตรงนั้นแล้วก็พยายามที่จะไปตรงนั้นให้ได้ด้วยตัวเขาเองค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องดิวนะฮะที่ได้มานั่งสนทนากันนะฮะท่านผู้ชมครับเรื่องราวของการศึกษาที่อยู่ในช่วงของการปฏิรูปการศึกษา ทางรัฐบาลก็ให้การส่งเสริมเนื่องจากว่าในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้มีการบัญญัติในเรื่องของการศึกษาเอาไว้หลายอย่างดังนั้นในยุคนี้ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์จะต้องเข้มงวดกวดขันกับบรรดาลูกๆหลานๆหรือว่าลูกศิษย์ให้ใส่ใจในการศึกษาเพื่อจะได้มีชีวิตที่ก้าวหน้ากันต่อไปในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้นเมื่อเลือกเรียนทางสายสามัญเมื่อขึ้นสู่ชั้นม.6 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมกันละบางส่วนก็ไปกวดวิชาแต่บางส่วนก็ไม่นิยมจะไปกวดวิชาหรืออยากไปกวดวิชาแต่ว่ากำลังของผู้ปกครองในการที่จะมีค่าใช้จ่ายในการกวดวิชาอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะฮะก็เป็นเรื่องแต่ละบุคคลแต่ละครอบครัวที่จะต้องปรับตัวกันไปวันนี้รายการคนไทยไม่ทิ้งกันมาถึงช่วงสุดท้ายที่จะต้องล่ำลากันไปแล้วหวังว่าท่านผู้ชมจะติดตามรายการนี้ตลอดไปเราคงจะได้ข้อคิดดีๆจากน้องดิวนางสาวสาริตาอริยสุขนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนโยธินบูรณะตามสมควรนะฮะวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ